สวัสดีค่ะแม่ๆพบกับครูก้อยจาก Baby and Mom นะคะรายการครูก้อยพบแพทย์นะคะครูก้อยจะทำหน้าที่ในการสืบสอบความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีเจริญพันธุ์เกี่ยวกับผู้มีบุตรยากนะคะจะสอบถามคุณหมอให้แบบละเอียดยิบทุกขั้นทุกตอนในทุกคำถามที่แม่ๆสงสัยเรื่องความละเอียดให้ไว้ใจครูก้อยค่ะบอกเลยว่าห้ามพลาดแม้แต่เทปเดียวค่ะเอาละค่ะแม่ๆครูก้อยยังคงนั่งอยู่กับคุณหมอคนสวยฝีมือดีแห่ง GFC คลินิกนะคะแพทย์หญิงปรวรรณตั้งธรรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์เจริญพันธุ์แห่ง GFCคลินิกหรือหมอมิ้งค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้ค่ะแม่ๆหลายคนนะคะเตรียมตัวจะไปใส่ตัวอ่อนแล้วค่ะมีความกังวลว่าจะต้องเตรียมตัวยังไงก่อนวันจะไปใส่ตัวอ่อนแล้วกระบวนการหัตถการที่คุณหมอจะทำให้เนี่ยมันมีขั้นตอนยังไงจะได้เตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้หรือว่าเจ็บไหมนะคะเดี๋ยววันนี้มาพูดคุยกับคุณหมอกันค่ะก่อนที่เราจะใส่ตัวอ่อนนะคะคุณหมอนัดคนไข้มาเนี่ยนะคะเขาต้องเตรียมตัวอะไรบ้างค่ะก็จริงๆขบวนการยาตัวอ่อนเนี่ยจะไม่ได้ยุ่งยากเท่าเก็บไข่แล้วก็ไม่ได้เจ็บตัวอะไรโอเคค่ะแต่จริงๆก็คือมีความถูกต้องแม่นยำในการใช้ยาค่อนข้างจะสูงนะก็พอถึงวันที่เราจะนัดคนไข้มายาตัวอ่อนแล้วค่ะอย่างแรกเลยก็คือไม่อยากให้เขาตื่นเต้นมากมาถึงปั๊บเนี่ยค่ะก็ทานข้าวทานน้ำอะไรมาได้ปกตินะคะไม่ต้องงดนะแล้วก็แต่งหน้าอะไรได้ปกติแต่ว่าจะของดใช้เครื่องสำอางที่มีกลิ่นงดใช้น้ำหอมอะไรเงี้ยค่ะว่ามีสารเคมีอะไรรุนแรงจะไปฉีดสเปรย์ผมอะไรพวกนี้ที่มันฟุ้งๆเพราะว่าตัวอ่อนเขาจะเซนส์กับกลิ่นมากนะคะทีนี้พอมาถึงคลินิกปั๊บเนี่ยค่ะส่วนใหญ่แล้วคุณพยาบาลก็จะเริ่มให้ทานน้ำจริงๆเราไม่จำเป็นต้องอั้นมาก่อนนะบางคนโอ้โหเตรียมอั้นมาจริงมีนะมีเดี๋ยวมาอั้นที่คลินิกเดี๋ยวมันจะอั้นมามากเกินไปเดี๋ยวกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะคะกลายเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบใช่เพราะว่าบางทีมันกะเวลายากว่าเอ้ยเราจะปวดตอนไหนจะยังไงบางคนฉีดไป 3-4 รอบแล้วก่อนที่จะได้ใส่อะไรเงี้ยค่ะว่าส่วนใหญ่คุณพยาบาลอาจจะให้เริ่มกินน้ำสัก2แก้วก่อนแก้ว2แก้วแล้วก็เอาวัดดูจากอัลตราซาวด์ว่าปัสสาวะมีพอหรือยังทีนี้พอใกล้ๆถึงเวลาที่จะย้ายตัวอ่อนค่ะคุณพยาบาลก็จะเชิญเข้าไปในเหมือนห้องที่เราย้ายตัวอ่อนห้องย้ายตัวอ่อนขอถามนิดนึงค่ะแล้วทำไมเราต้องดื่มน้ำมากๆเพื่ออะไรคะหมออันเนี้ยถ้าใครเคยผ่านเข้าสู่กระบวนการหรือใครนึกภาพออกคือมดลูกเราเนี่ยค่ะเขาจะมีกระเพาะปัสสาวะที่แปะอยู่ด้านหน้าทีนี้การที่เราดื่มน้ำเข้าไปเพื่อให้มีปัสสาวะอยู่ในกระเพาะปัสสาวะการทำอัลตราซาวด์เนี่ยมันจะต้องใช้น้ำต้องผ่านน้ำลงไปเราถึงจะเห็นได้ชัดเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีน้ำอยู่ในกระเพาะปัสสาวะเลยเราจะมองเห็นมดลูกไม่ค่อยชัด อันนี้เป็นข้อแรกคือเพื่อให้อัลตราซาวด์แล้วมองเห็นมดลูกชัดๆจะได้นำตัวอ่อนไปอยู่ในสวยๆตำแหน่งที่เหมาะสมนะคะทีนี้ข้อ2ก็คือว่าเราอยากให้ปริมาณน้ำในกระเพาะปัสสาวะเนี่ยช่วยดันมดลูกช่วยดันทีนี้ต้องบอกว่าอาจจะเคยได้ยินมดลูกคว่ำหน้าคว่ำหลังถ้าคนที่มดลูกคว่ำหลังอยู่แล้วเนี่ยค่ะกระเพาะปัสสาวะเนี่ยยิ่งเยอะมันจะยิ่งกดมดลูกให้จมลงไปเพราะฉะนั้นถ้าใครมดลูกคว่ำหลังก็ไม่ต้องเยอะเดี๋ยวคุณหมอดูเองว่าคว่ำหน้าคว่ำหลังหรือเปล่าไม่ใช่ว่าบอกแค่ว่าดื่มน้ำเยอะๆแล้วไอ้ของเราอ่ะคว่ำหลังอยู่แล้วปรากฏไปอัดแล้วไปกดสรุปมองไม่เห็นหมดยากไปอีกก็คือแม่มาถึงก่อนประมาณครึ่งหรือ1ชั่วโมงเดี๋ยวหมอบอกเองว่าดื่มตอนไหนปริมาณเท่าไหร่ใช่ค่ะนะคะแล้วกระบวนการเป็นยังไงต่อคะคือพอเราถึงกระบวนการที่จะย้ายคือก่อนหน้านั้นน่ะช่วงเช้าของวันนั้นเราจะได้มีการละลายตัวออกที่ฟรีซไว้เนี่ยออกมาก่อนละลายแล้วละลายแล้วส่วนใหญ่หมอจะใช้เวลาประมาณสัก4ชั่วโมงในการที่จะละลายออกมานิดนึงดูเขาตอบสนองดีแล้วก็เลเซอร์เปิดเปลือกตัวอ่อนให้เพื่อให้เขาออกมาได้ง่ายใช่ให้เขาฟักออกมาได้ง่ายขึ้นไม่ต้องใช้ใช่มั้ยคะกำลังตัวเองล้วนเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้นะคะเขาเจาะเปลือกไข่ให้ด้วยนะคะจะได้แบบออกมาง่ายๆเลยไม่ต้องเสียพลังงานแหวกเปลือกไข่นะคะที่เห็นตัวอ่อนแบบบอกว่าเป็นเลข8เป็นแฮชชิ่งเป็นเลข8นั่นแหละหมอเจาะมาให้แล้วนะคะทีนี้พอโอเคตัวอ่อนเราเช็คแล้วว่าออกมาถึงระดับนึงแล้วพร้อมที่จะใส่นะคะพอจังหวะที่ทุกอย่างพร้อมตัวอ่อนพร้อมตัวคุณแม่ก็พร้อมแล้วก็ต้องขึ้นขายังแหละพอขึ้นขายังปั๊บหมอก็มีอุปกรณ์มีผ้าสเตอร์ไลน์มาปูเตรียมอุปกรณ์ก็จะมีหลักๆเลยคือตัวสายใส่ตัวออกนะแล้วก็ตัวปักติดสำหรับเอาไว้ทางใช่ก็คล้ายๆตอนที่เราตรวจภายในตรวจภายในค่ะทีนี้พอทุกอย่างพร้อมปั๊บหมอก็จะต้องใส่ปากเป็ดก่อนพอเห็นปากมดลูกปั๊บคุณแม่อาจจะเคยได้ยินหมอพูดว่าเดี๋ยวขอทำความสะอาดในช่องคลอดก่อนนะคะเนื่องจากว่าเวลาเราใช้ยาฮอร์โมน
กินสอดทั้งหลายเนี่ยมันขาวๆเข้าใจเลยถ้าคนเคยทานมันเป็นกากยาขาวๆหนืดๆใช่ใช่ซึ่งบางทีเนี่ยข้อเสียคือบางทีตัวอ่อนไปติดมันติดอยู่ตรงนั้นติดแหมกับมูกตรงนี้อันนี้คืออันตรายเลยว่าทำไมน้องไม่เข้าไปฝังเพราะว่าเกี่ยวกับมูกตรงนี้แล้วก็ต้องคลีนตรงฝังมูกให้สะอาดก่อนนะเสร็จปั๊บเราก็เอาเจ้าสายใส่ตัวอ่อนเนี่ยค่ะจริงๆคือมีตัวอ่อนอยู่ในนั้นแล้วหมอก็จะเอาไปโหลดน้องตัวอ่อนมาค่ะเสร็จปั๊บก็ใส่เข้าไปในตัวโพรงมดลูกซึ่งจังหวะเนี้ยพอใส่สายเข้าไปเนี่ยเราจะมองจอเอาเจ้าสาวพร้อมๆกันได้ทั้งตัวคุณหมอแล้วก็ตัวคนไข้ใช่ใช่กูก็เห็นว่าน้องกำลังไปแต่ที่เราเห็นไม่ใช่น้องนะคะมันเป็นบับเบิ้ลเป็นแอร์บับเบิ้ลใช่เราเห็นแค่แอร์บับเบิ้ลแต่ตัวเซลล์เล็กมากตามองไม่เห็นใช่คือถ้าใครแบบว่ามีโอกาสได้ไปเห็นอาจจะมีรูปมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตัวสายที่โหลดอ่ะเราจะมีเขาเรียกมีเดียคือสารเลี้ยงตัวอ่อนน้ำเลี้ยงตัวอ่อนนะคะอยู่นั้นจะเป็นมีเดียก่อนเยอะๆเลยแล้วก็มีแอร์บับเบิ้ลนิดนึงแล้วมีตัวอ่อนแล้วก็แอร์บับเบิ้ลอีกนิดนึงเพื่อที่เวลาเราใส่เข้าไปปั๊บนะเราก็จะเห็นแอร์บับเบิ้ลหัวท้ายนำหน้าปิดหลังต้องน้องอยู่ตรงไหนน้องอยู่ตรงกลางใช่น้องอยู่ตรงกลางเพราะน้องเขาตัวเล็กมากมองไม่เห็นจากอัลตราซาวด์อยู่แล้วนะก็คือเพื่อที่จะให้เรารู้แน่ชัดว่าเราวางน้องเข้าไปตรงไหนซึ่งตำแหน่งที่ดีก็คือจะห่างจากยอดมดลูกอะค่ะประมาณสัก 1-2 เซนโอเคนี่พอใส่น้องเข้าไปป้าก็เป็นอันเสร็จพิธีเสร็จพิธีแล้วต้องนอนอยู่ที่โรงพยาบาลก่อนหรือที่คลินิกก่อนประมาณใช่ค่ะก็ขั้นต่ำประมาณสักครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงแล้วตอนนั้นถ้าปวดปัสสาวะค่ะคุณหมอปล่อยได้หรือยังคะครึ่งชั่วโมงนั้นได้นะแต่ว่าขอปัสสาวะบนเตียงก็คือมีการสอดมีเบดแพนนะคะก็ปัสสาวะตรงนั้นเพราะเราไม่อยากให้ลุกบางทีการลุกมันมีการเกร็งหน้าท้องเขากำลังจะเข้าไปก่อไปฝังขอก่อนเพราะฉะนั้นจริงอดทนได้ก็อดทนไปก่อนอดทนไม่ได้ก็ต้องปัสสาวะบนเตียงใช่นะคะแล้วหลังจากนั้นก็กลับบ้านได้กลับบ้านได้แล้วการไปดูแลที่บ้านนะคะคุณหมอมีข้ออะไรที่แบบต้องพึงปฏิบัติหรือว่าพึงไม่ปฏิบัติเอาแบบชัดๆเลยค่ะโอเคจริงๆส่วนใหญ่หมอก็จะบอกคนไข้ว่าให้ใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติค่ะแต่นิดนึงนะแต่ให้ลดกิจกรรมหนักคำว่ากิจกรรมหนักคือแต่ละคนใช้ชีวิตไม่เหมือนกันบางคนบอกแค่นี้หนูไม่หนักค่ะหนูยกของนี้เป็นประจำใช่ก็เลยต้องบอกว่าขอไม่เดินเยอะไม่เดินเยอะนะไม่ใช่แบบโอ้โหออกไปใส่ส้นสูง4นิ้วเงี้ยเดินช้อปปิ้งเนี้ยไม่ได้ขึ้นลงบันไดเป็นว่าเล่นเนาะใช้ลิฟต์ก่อนนะจ๊ะช่วงแรกแล้วอันที่2ก็คือไม่ยกของหนักบางคนโอ้โหก้มลงไปฮึบขึ้นมานี่สามีใช้สามีนะจ๊ะคืออยากเกรงหน้าท้องอันนี้ประสบการณ์ตรงมีล้วนเลยค่ะตรงนั้นเป็นธาตุเลยค่ะจะบอกให้นะคะยกข้าวยกน้ำก็แล้วแต่ไปคุยกันกับที่บ้านเอาเองแต่คุณหมอบอกแล้วว่า slow life แล้วก็เบาได้ให้เบานะคะอาบน้ำได้นะอาบน้ำได้ใช่ไหมคะบางคนไม่กล้าอาบน้ำหรอได้อาบน้ำได้นะคะแล้วก็ไม่ต้องเครียดเกินไปใช่อย่านอนดึกมากนะคะห้ามท้องเสียใช่ไหมคะหมอใช่อันนี้เป็นข้อสำคัญอีกอันนึงเพราะว่าเราไม่อยากให้มดลูกบิดตัวลำไส้เขาอยู่รอบๆมดลูกเลยถ้าท้องเสียลำไส้บิดมดลูกก็จะบีบแล้วก็ห้ามท้องผูกใช่ไหมคะหมออันนี้ห้ามยากมากเลยเนาะมันเกรงมันต้องเบ่งมันต้องเบ่งเอาเป็นว่าห้ามท้องเสียห้ามท้องผูกเพราะฉะนั้นอาหารการกินพึงระวังอาหารอะไรเสี่ยงท้องเสียก็เลี่ยงไปก่อนอาหารอะไรที่ช่วยลดท้องผูกก็เสริมเข้ามานะคะโอเคมีประโยชน์มากๆนะคะในเรื่องของการเตรียมตัววันจะไปใส่ตัวอ่อนแล้วก็หลังใส่ตัวอ่อนนะคะวันนี้ครูก้อยขอขอบคุณข้อมูลความรู้จากหมอมิ้งมากๆค่ะค่ะขอบคุณค่ะแล้วพบกับรายการครูก้อยพบแพทย์ได้ใหม่สัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อติดตามสาระดีๆที่เพจ Baby and Mom นะคะ